พี่ครับผมจะต่อเติมบ้านดัดแปลงอาคารต้องติดต่อใครผมอยากรู้เรื่องข้อมูลพรบอาคารควบคุมกันไหมโอ้น้องถามถูกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะย่อยข้อมูลนี้ให้นี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายจัดไปพรบควบคุมอาคารสรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆมีทั้งหมด6ข้อดังนี้ปากกาใครมีเตรียมจดกันได้ข้อ1การจัดดัดแปลงต่อเติมอาคารต้องแจ้งกันก่อนอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจตรวจสอบยื่นเอกสารแบบแปลนชื่อสถาปนิกและวิศวกรที่ควบคุมงานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบก่อนข้อ2หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่ผิดไปจากเดิมเช่นเพิ่มเติมลดขยายขอบเขตมากมายที่พร้อมต่อเสริมออกแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักอาคารเพื่อการต่อเติมที่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงตามกฎหมายเดิมควรทำหนังสือเพื่อแจ้งขออนุญาตกันก่อนเสมอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับทราบทุกสิ่งก่อนจะนำเสนอข้อ3การสร้างต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยป้องกันไฟลามปลอดภัยเพื่อนบ้านข้างเคียงเรื่องสงเรื่องเสียงเดี๋ยวว่ากันนานป้องกันพื้นที่ข้างเคียงตามกฎพร้อมเพรียงเพื่อจบไม่งามข้อ4ถ้าหากก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษตามหมายเรียกออกโทษคือจำคุก3เดือนหรือปรับเป็นเงินถึง 60,000 บาทปรับเป็นหลายวันก็มีปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท huh? ข้อ5อาจถูกสั่งหยุดการก่อสร้างหรือสั่งห้ามใช้สั่งหยุดห้ามใช้ห้ามเข้าและสั่งให้เราทำตามกฎไว้ข้อ6อันนี้โหดสุดอาจต้องสั่งหยุดหรือโดนรื้อถอนอาคารก่อสร้างทั้งหมดหรือทิ้งหมดจดประวัติหม่นหมองเพิ่มเติมนะครับการต่อเติมบ้านที่ต้องขออนุญาตมี3แนวทางดังนี้นะครับ1ขยายพื้นที่ชั้นใดของอาคารมากกว่า5ตารางเมตร2เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากกว่าเดิม3มีการเพิ่มลดหรือเปลี่ยนจำนวนเสาคานบันไดหรือผนังครับแล้วการต่อเติมบ้านแบบไหนที่ไม่ผิดกฎหมายครับต่อป้าข้อ1หลังจากต่อเติมจะต้องมีพื้นที่ว่างไม่มีหลังคาปกคลุมอย่างน้อย 30% ของพื้นที่ทั้งหมดโอ้โหดีจุงข้อ2จะต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้านข้างเคียงกรณีที่บ้านข้างเคียงเขาไม่ยินยอมเราก็ทำได้เพียงจริงๆก็สามารถสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างให้เป็นผนังทึบและระยะห่างจากข้างบ้านต้องมีระยะห่าง 0.5 เมตรครับโอ้ว้าวข้อ3ผนังที่มีช่องเปิดสร้างให้ห่างจากรั้วอย่างน้อย2เมตรผนังประตูหน้าต่างให้มีความสูงไม่เกิน9เมตรต้องอยู่ให้ห่างจากบ้านข้างเคียงโดยระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า2เมตรส่วนอาคารที่มีความสูงเกิน9เมตรล่ะจะทำยังไงโอเชสูง9ถึง23เมตรผนังระเบียงต้องอยู่ให้ห่างจากที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า3เมตรฟังให้กระจ่างโอ้โหตัวเลขกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยห้ามมองผ่านขอบคุณแร็ปเปอร์ลอเยอร์ที่ให้ความรู้สู่แสงสว่างแสงสว่างอีกแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับ ยินดีครับอย่าลืมนะครับแร็ปเปอร์ลอเยอร์กฎหมายแซ่บเวอร์ย่อยง่ายเป็นกันเองครับขอบคุณครับ